สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการและขั้นตอนการฉีดวัคซีนกันนะครับวันนี้อบต.ทรายขาวก็มาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนะครับและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นด้วยนะครับฉีดวัคซีนนะคะก็จะมีไซรินเบอร์3 cc นะคะแล้วก็เข็มเบอร์22นะคะแล้วก็วัคซีน1โดสต่อ1ตัวนะคะ1 cc ต่อ1ตัวค่ะแล้วพี่เอสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านนะคะคือเราจะต้องมีถุงมือเพื่อป้องกันตัวเองของเราก่อนนะคะใส่ถุงมืออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดนะคะก็จะมีไซรินมีเข็มนะคะก็มียาถุงตัวนะคะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการฉีดวัคซีนนะคะแกะออกดึงฝาออกวัคซีนขึ้นมานะคะ1โดสต่อ1เข็มนะคะคว่ำวัคซีนลงนะคะแล้วก็จบก็ดูดดูดให้หมดขวดเลยนะคะก็ดึงออกปิดฝานะคะก็ไล่ลมออกจนไม่มีลมอยู่ในไซรินนะคะก็เรียบร้อยค่ะเก็บในกระติกน้ำแข็งนะคะหรือว่าตู้เย็นช่องธรรมดาเรามาดูช้าๆกันอีกรอบนะครับค่อยๆเจาะช้าๆนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเมื่อดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการไล่ลมออกนะครับไล่อากาศออกก่อนทำการฉีดก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับวันนี้อบต.ทรายขาวร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกโพนะครับออกมาให้บริการกับพี่น้องชาวบ้านในทรายขาวนะครับจับคอแล้วก็เอาเข็มปักไปที่ใต้ผิวหนังปักใต้ผิวหนังแล้วก็เดินสลิงขึ้นไปก็เสร็จครับขั้นตอนการฉีดก็ต้องระวังด้วยนะครับเนื่องจากอาจจะโดนสัตว์กัดหรือว่าขีดข่วนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถนำสัตว์มาฉีดตามที่ได้ไปบริการได้นะครับก็สามารถหาวัคซีนไปฉีดเองได้นะครับก็ต้องดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่ให้ดูไปว่าจะต้องทำยังไงนะครับเมื่อหมาได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะเราก็จะมอบป้ายคล้องคอนะคะเป็นแสดงว่าสุนัขตัวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนที่สุนัขบ้านแล้วค่ะจะเป็นป้ายแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำขั้นตอนและวิธีการฉีดวัคซีนนะครับสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงแต่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการได้นะครับอาจจะหาซื้อวัคซีนหรือเข็มอุปกรณ์ทำการฉีดเองที่บ้านก็ได้นะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ